วัสดีครับผมคุณกำลังอยู่กับบิ๊กณภัทรไวรัลสตอรี่นะครับผมวันนี้เราอยู่ที่เทศกาลภาพยนตร์ปูซาน2023นะฮะซึ่งผมได้มีโอกาสไปดูซีรีส์นะฮะที่กำลังจะฉายใน Disney Plus Hotstar นะชื่อว่าVigilante นะครับผมเป็นซีรีส์ที่สนุกมากเลยผมไปดูไป3ตอนแรกแบบนี่คือรอบเวิลด์พรีเมียร์เลยนะครับผมเรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอว่าการดัดแปลงจากเว็บตูนและการที่ตีนำจูจะกลายเป็นตำรวจนะฮะล่าผู้ร้ายในเงามืดเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะผมได้มีโอกาสไปดูแล้ว3ตอนแรกแบบรอบเวิลด์พรีเมียร์เลยพร้อมเกี่ยวกับนักแสดงและผู้กำกับด้วยนะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็น3ตอนที่สนุกมากถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยมูฟวิ่งนี่คือสนุกยังไงนะฮะ3ตอนแรกของ Vigilante เนี่ยชนะมูฟวิ่งขาดรอยครับผมคือมันโอ้โหเป็นซีรีส์ที่มีความดุเดือดดุดันนะฮะคือมันสนุกตั้งแต่ฉากแรกเอาเป็นว่าซีแรกผมให้สอบผ่านเลยทีเดียวนะฮะคือมันรู้เลยว่ามันจะเล่าอะไรแล้วมันปูได้แบบว่าคือเล่าไม่ต้องเยอะแบ็คกราวด์แต่ว่ามันเล่าถึงนะฮะเล่าได้แบบสะใจมากแล้วเล่าได้เข้าใจตัวเองเลยว่าเฮ้ยเขาเจออะไรมาทำไมเขาถึงต้องออกไปล่าผู้ร้ายตอนกลางคืนทั้งที่เขาเป็นตำรวจตอนกลางวันอะไรเงี้ยนะฮะคือยิ่งดูยิ่งสนุกทุกคนมันจะยิ่งมีสิ่งที่คาดเดาไม่ได้เข้ามาเรื่อยๆและแน่นอนว่าไอตัวล่าผู้ร้ายเนี่ยนะครับที่เป็นเหมือนฮีโร่ในเงามืดหรือที่เขาเรียกว่าดาร์คฮีโร่เนี่ยเฮ้ยพอดูไปดูมามันจะมีการแบบเกิดพฤติกรรมเรียนแบบหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วเรียนแบบในทางดีหรือทางไม่ดีล่ะเออนะฮะยิ่งบ้านเราเนี่ยเพิ่งเกิดเหตุการณ์ที่สยามพารากอนใช่มั้ยฮะชีวิตมันต้องแลกด้วยชีวิตอะไรเงี้ยในการที่แบบว่าใครไปทำผิดคุณต้องรับโทษคุณต้องได้รับบทลงโทษอย่างสะสมเพราะว่ากฎหมายมันไม่สามารถทำอะไรได้บ้านเราก็เช่นกันกฎหมายเยาวชนไม่สามารถที่จะไล่ล่าคนที่ทำผิดได้ทั้งนั้นที่ถึงแม้ว่าเขาอาจจะยังอายุน้อยแต่ว่าความผิดที่เขาก่อเนี่ยมันส่งผลเสียมหาศาลต่อทั้งประเทศต่อทั้งผู้คนและครอบครัวที่เขาต้องสูญเสียคนที่รักไปอะไรเงี้ยนะครับเราจะเอายังไงกับคนเหล่านี้ดีคนที่มันเหมือนกับว่าต้องไม่ได้รับโทษอ่ะเออนะฮะด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างนะฮะมันควรจะต้องมีดาร์คฮีโร่แบบนี้หรือไม่เพื่อที่จะมาจัดการสังคมให้คนเหล่านี้หายไปนะฮะแล้วมันจะหายไปจริงๆหรือเปล่าเออนะฮะเรื่องนี้ยิ่งตั้งคำถามแบบน่าสนใจมากแล้วผมว่ามันเข้ากับสถานการณ์กับบ้านเราตอนนี้มากเลยนะยิ่งผมดูผมยิ่งอินผมยิ่งเดือดมันเป็นฟิลที่เราไม่เห็นตีนำจูเล่นในบทแบบนี้เลยแววตาที่ปกติเราเห็นว่าแบบสายตาอบอุ่นใน25 21น่ะรอบนี้คือมันดุดันแข็งกร้าวดูน่ากลัวแล้วแน่นอนว่าเราจะได้เห็นแบบว่าฉากโชว์หุ่นของตีนำจูด้วยนะฮะรอบนี้แต่ต้องบอกเลยว่าเอ้ยทั้งตัวละครอื่นๆนะฮะอย่างพระรองเองหรือว่าอีกหลายๆตัวละครเนี่ยหรือนางเอกเองก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ดูแล้วมีเสน่ห์เลยนะฮะแล้วผมว่ามันแค่3ตอนแรกเนี่ยผมยังรู้สึกเลยว่าโอ้โหอยากจะดูต่อเลยอ่ะนะฮะคือมันดูแล้วสนุกมากเลยทุกคนผมรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่เหมือนปีที่แล้วผมได้มีโอกาสค้นพบซีรีส์ที่สนุกมากที่เทศกาลหนังปูซานเนี่ยคือBig Hero Class 1นะฮะเออปีนี้ผมก็เจอเรื่องนี้แหละ Vigilante นะครับโอ้โหสนุกจริงๆนะฮะเออแล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่ามันออนเมื่อไหร่ฉายเมื่อไหร่คนไทยต้องชอบและอินแล้วต้องพูดถึงเรื่องนี้เยอะแน่นอนเพราะว่าสถานการณ์บ้านเราเนี่ยก็กำลังเกิดเรื่องตรงนี้อยู่แล้วยิ่งแบบว่าถ้าเกิดว่ามีแบบ Dark Hero อย่างเงี้ยออกมาเนี่ยแน่นอนว่าเวลามันมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นบางอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางไม่ดีไม่ว่าจะทําให้อาชญากรมากขึ้นหรือหมดไปแต่ว่าแน่นอนว่ามันจะมีพฤติกรรมเรียนแบบขึ้นมานะครับพอมันมีเคสแรกมันจะมีเคสที่2และมันจะเป็นยังไงต่อไปต้องไปดูเองนะครับผมบอกได้แค่นี้ว่าอย่างนี้เลยนะฮะก็เก็บบรรยากาศบางส่วนมาฝากครับกับรอบ Q&A นะครับผมเป็นรอบ World Premiere ด้วยของซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมยังไงก็รอติดตามกันที่เดือนพฤศจิกายนนะครับที่ Disney Plus Hotstar นะฮะ